จากการเมืองภาพใหญ่มาดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยนะครับ<ฆ>ก็หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยกรกตรเองเขามีใบเหลืองออกมาให้กับหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยทีมกฎหมายของประชาธิปัตย์เองก็เตรียมที่จะหาหลักฐานมาสู้คดีนี้นะครับโดยทางคุณวราเทพรัตนกรนะครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะของกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนะครับก็พูดถึงกรณีที่กรก,กตรมีใบเหลืองออกมานะครับบอกว่า เมื่อได้ใบเหลืองนี่นะครับก็ต้องส่งผู้สมัครคนเดิมลงแล้วลงคะแนนกันใหม่นะฮะไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้เพราะว่าการจะสมัครใหม่ได้นั้นต้องได้ใบแดงนะครับส่วนในส่วนของพลตำรวจเอกพงษพ,พงษเจริญเลขาธิการปรปรสเนี่ยซึ่งเคยลงสมัคร ผู้กทมมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องลาออกจากตําแหน่งแล้วมาสมัครใหม่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้บอกว่าจะต้องรอดูวันที่สารอุทธรภาคหนึ่งมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาลเนี่ยจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเห็นต่างจากกกตหรือไม่นะครับค่ะทางด้านของพลตํารวจเอกพงษพัฒน์ก็กล่าวคำว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งทางพักเพื่อไทยจะให้ลงสมัครอีกหรือไม่ไม่ทราบนะคะต้องไปถามทางพักเองแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังคงทําหน้าที่เป็นข้าราชการ จไม่มีสิทธิ์ไปพูดเรื่องการเมืองและต้องทําหน้าที่เลขาธิการปรปรสให้ดีก่อนทางด้านนายองอาจคล้ามไพบูลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมหลักฐานที่จะแก้ข้อกล่าวหาต่อสารอุทธรโดยจะนำข้อเท็จจริงในกรณีการปราศัายแส่ร้ายพรรคการเมืองไปยื่นต่อศาลเพราะยังไม่ทราบข้อมูลที่กกตส่งไปว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ่ะโฆษกประจำตัวของผู้ว่ากทมนะครับคุณวัชร์มีวงนะครับบอกว่า การที่กกตออกใบเหลืองนะครับตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของกรุงเทพได้นะฮะในส่วนของการสั่งการตามนโยบายโดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์นั้นไม่ปกติจําเป็นต้องมีการควบคุมสั่งการแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับสั่งให้ทีมกฎหมายเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อสารอุทธรและก็คาดว่ากกตจะส่งคําร้องให้สารเนี่ยก็คือ26มีนาคมซึ่งตรงกับวันที่หมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทมครบหนึ่งปีพอดีเลยฮะค่ะ